น้องหานบรรยากาศปั๊มเนาะมีคาเฟ่ฮะไม่นะเออเชลลงเชลลี่นะชนดฟ้าเที่ยงกว่านะพี่น้องเดี๋ยวจะหดเที่ยงครึ่งถึงแล้วนะวันนี้ผมจอดบ่บ่คุณจะว่าก็มีรถออกที่เราคุณมันนั้นจอดรถทั้งเขานี่นะรถสีสุดโทคำชนดรถสีสุดโทสวยได้ครับเอียงหายเองเขาลงทะเบียนทั้งเขาเป็นเข้าเที่ยงเขาตอนนี้ก็จัดคิวเข้าอย่างตอนเที่ยงครับเขาตอนนี้ก็รอคิวอันนี้คืออะไรกินไหมลงทานเขามีลงทานด้วยเหรอนี่เดินเข้ามาเลยครับด้านในไม่มีนะด้านในนะครับด้านในมาแบบช่วยเราไม่ดีนะครับว่าจะมีจุดยามาตรนี้ที่เราจัดเตรียมไว้ให้กับทุกท่านนะครับได้บูชากันครับทั้งครับไปชุดเท่าไหร่เอาจิ้งวันเดียวกันซื้อเครื่องใบสีครับชุดละ100บาทชุดน้อยชุดใหญ่ครับพี่น้องตามราคาตามอันใหญ่ก็จะแพงอันน้อยก็จะถึงก็ชุดก็ร้อยก็200 300 400ทั้งของข้างในนะครับน้ำศักดิ์สิทธิ์ครับเอาไปลองน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับบ้านกลับบ้านได้เลยผมรถบ้านได้นะครับเราขอพรแล้วเราขอทำได้พอดำครับ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 ขอเป็นบ้านไปด้วยกันเลยขอให้ลูกลูกไปลูกไปเลือดจะทำให้
ถ้าไม่รอเลยโอ้คุณแหนก็ลุงพูดเขาจะได้เลี้ยวกับเราเลยตัวเองที่ร้านเกี๊ยวกัดอีกนะครับขออนุญาตแนะนำท่านเลยนะครับท่านใดที่นั่งได้ที่แล้วนะครับท่านใดถือพานบาสีหรือองค์นะครับหันหน้าเข้าหาตัวเรานะครับพานบาสีหรือองค์หันหน้าเข้าหาตัวเองดอกไม้พวงมาลัยมาภูบุรีนะครับก็ถึงผมก็จะติดพระพุทธโอแล้วจบเป็นรูไม่เอาออกก็จบให้เป็นรูนะครับที่ไม่ใช่ประตูเราก็เอาออกนะครับเอาลึกเอาดีเอาท้ายเอาที่สาธุกระลอกกระแตนี่ยังมาที่เราไม่ได้เดี๋ยวที่เขาล็อกอันดามันนี่เด็กเล็กปวดแล้วน้องงามแหงอะไรไอ้มากมาขยับไม่ดีปวดแป้งเต้อเนาะปวดได้ตาจะเป็นดวงเป็นโชคเป็นลาหอดน้องคายเลยพี่น้องครับดูริมโขงเลยตอนนี้ยัดไฮไลท์จุดถ่ายรูปเช็คอินตอนนี้ตอนแรงเพื่อนกำลังตั้งเต็นท์อยู่มาขายของกันครับกำลังลงของก็จะเป็นตลาดนัดตอนเย็นในวาซาตรงนี้นะดูฟังคุณพี่น้องฟังใส่เขาป่าเลยไปใกล้ๆเลยเตรียมพ่อกัดจุดเช็คอินตลาดนัดริมโขงบรรยากาศช่วงยามแรงพี่น้องพญานาคองค์ใหญ่ครับนี่ไปเห็นพระนี่ครับพญานาคคนน้ำนะครับคนใช้เพียงนะเอาไหวปลายำแรงนะต้องกำกับมุ่งคนหลายตลอดพันธุ์นาฬิกาเป็นข้างของมิลุปะก่อนแรกนำองค์ธรรมเก่าเ
ร่วมทำบุญในการตัดผมเลยใส่ทำบุญไปทางกราบพระมาร่วมทำบุญนะทางวัดโพชัยก็ขอขอบคุณและเราทำให้มีความสุขความเจริญนะครับในการทำหน้าที่อาชีพที่ดีวันหลังนะเอ้ยครับสวยงามใช่ครับได้ป่ะ